สวัสดีค่ะพี่ลูกหวานสวัสดีค่ะน้องเอ็มก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ลูกหวานช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่วะได้ค่ะพี่ลูกหวานนะคะประภิชยาวรรณสุขนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ SCG ค่ะเป็น HR Expert ที่ดูแลเรื่องของ HR Strategy Integration ของทาง SCG Group ค่ะอืมค่ะพี่กวาดเคยทำอะไรมาบ้างคะตั้งแต่เรียนจบมาโอ้ยยาวนานนะถ้าเกิดพูดไปเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะแบบพี่คนนี้อายุเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่หมกดวตาดลออะดปีพี่กวาดอยู่มาทั้งหมด7 ปีแล้วค่ะก็หลักๆเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ถ้าเกิดพูดชื่อไปปุ๊บน้องๆก็จะแบบอ๋อเช่น AA K Bank แล้วก็อยู่ True Group มาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ SCG ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทที่เป็นกลุ่มของ corporate แต่ว่าก็จะมีในส่วนของอีก track หนึ่งก็เป็น track ของ consult จุดเริ่มต้นคือตอนแรกอยู่ APM group ก็อยู่ในส่วนของ consult ที่เป็นเกี่ยวกับ strategic people and culture consult นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาอยู่ Aon ก็จะดูแลอีก practice หนึ่งก็จะไปดูเรื่องของ engagement ดูแลโครงการในจ้างดีเด่นก็จะคีนเกี่ยวกับเรื่องพวก talent พวก leader ต่างๆค่ะก็จริงๆก็สามารถแนะนำน้องๆได้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของ assessment เช่นบางคนแบบไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูเป็นอยู่มันเป็น strength หรือ weakness แล้วหนูควรจะแบบไปทางไหนดีพี่กวาดอะไรเงี้ยพี่กวาดก็พร้อมที่จะช่วยน้องๆตรงนี้ค่ะแสดงว่าอยู่สาย HR มาโดยตลอดเลยตั้งแต่เป็น HR Consult มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพี่จะเป็น HR ที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าพี่จะต้องมองว่าในส่วนของภาพ Business ที่เป็น Direction ภาพ To Be ที่เขาจะไปเนี่ยคืออะไรเราต้องมองตรงนั้นให้ออกแล้วต้อง Unpack ให้ได้ว่าแล้วในส่วนของ People ที่จะต้องเตรียมการเพื่อให้ไปถึงภาพ To Be ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรฉะนั้นงานของพี่ก็คือนอกจาก strategy เนี่ยเราจะทำเรื่องของ HR transformation ด้วย upskill reskill การเรื่องของวาง people strategy ทำ roadmap ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่ทำอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆได้ยินข่าวเรื่องของโควิดเนาะทั้งทั่วโลกหรือก็ในไทยก็ตอนนี้เทรนด์ที่มีมาของ workforce ต่างๆก็จะเป็นเรื่องของ hybrid workplace จากเดิมที่เราไปทำงานที่ออฟฟิศแต่ตอนนี้เราก็จะมีการทำงานเรื่อง work from anywhere work from home อย่างเงี้ยแล้วงานไหนที่ทำแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดหนูอยากทำงานแบบ work from anywhere หนูต้องทำยังไงอันนี้พี่กวาดช่วยคุยได้ช่วยดูได้ค่ะทำงานเกี่ยวกับคนเนี่ยมันยากไหมคะมันมีความท้าทายยังไงบ้างแล้วการทำงานเกี่ยวกับคนในฐานะ consultant กับในฐานะที่มาอยู่ corporate เองคือเหมือนกับ success กับ implement ต่างกันยังไงคะมันเป็น2โลกเลยนะคะน้องเอ็มแต่ว่ามันมีจุดร่วมค่ะจุดร่วมคือเราต้องรับฟังและทำความเข้าใจว่าณจุดเวลาเนี้ยของเขาอะreal pain หรือ pain point ของเขาคืออะไรภาพที่เขาอยากจะไปจริงๆคืออะไรถ้าเกิดเราเข้าใจ real pain ของเขาข้อที่มันเป็น struggle ของเขาอะไรที่ทำให้เขาไปไม่ได้ในฐานะที่เราเห็นอาจจะบางทีด้วยอายุเนาะก็เห็นโลกมาเยอะกว่าหรือว่าบางครั้งเราก็มีเน็ตเวิร์กในส่วนของ global เราก็พยายามหาโซลูชันในการที่จะมาพูดคุยกับเขามาแชร์มาบาวส์ไอเดียกันว่าแต่ละเวย์มันก็มีโปรแอนด์คอนแล้วเขามองว่าอะไรมันเหมาะกับเขาแล้วถ้าเกิดเขาจะเดินเวย์นี้มันมีอะไรบ้างที่เขาต้องระวังอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นหน้าที่พี่นะที่บางครั้งต้องแบบเราต้องจุงมือแล้วก็ต้องเชียร์อัพเขาให้เขาไปถึงโกที่เขาต้องการให้ได้ค่ะอันนี้คือจุดรวมแล้วจุดต่างใช่จุดรวมจุดต่างมีเยอะค่ะก็คือว่าในส่วนของถ้าเกิดโลกคอนซัลท์ใช่ไหมคะเราก็จะมีความน่าเชื่อถือจากรีเสิร์ชจากด้วยโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยก็พร้อมจะวิ่งไปกับเราในเชิงของการที่ทำงานร่วมกันและแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีเฟซซิ่งของมันในการที่จะคัดออกว่าสโคปอีสโคปอีสนอตในการที่จะทำไปด้วยกันแล้ว working team ก็จะคอยช่วยเราแต่ว่าพอเรามาอยู่ในโลกของ corporate พอเรามานั่งซิทอินกับปัญหาคราวนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนนอกละเราเป็นคนของที่นี่เราจะทำยังไงที่จะไปด้วยกันได้บางครั้งมันไม่ใช่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะต้องไปซิทอินกับปัญหาว่าที่เขาทำไม่ได้เพราะติดเรื่องอะไรบ้างและในการที่จูงมือแล้วก็พาไปบางทีไม่ใช่ว่าเขาดื้อบางทีมันมีหลายๆอย่างเนาะcapability ของคนที่เขาดูแลอยู่ก็ใช่
ในส่วนของไลน์เมเจอร์ที่ต้องเทคแคร์คนล่ะเพราะว่าบางคนน่ะจะเข้าใจว่า HR ต้องทำงานในการดูแลคนทั้งหมดไม่ใช่นะคะ HR เราเป็นเหมือนเป็น strategic partner ในการที่จะหาแนวทางแล้วก็หา enabling infrastructure ให้ไลน์เมเจอร์ดูแลคนให้ดีที่สุดแต่โจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือว่าพอเราทำงานแบบ hybrid workplace เราไม่ค่อยได้เจอพนักงานเนี่ยเราจะทัชกันยังไงทัชพอยต์ต่างๆจะเป็นยังไงเราจะดูแลเขายังไงโจทย์พวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยสกีมที่เคยดูแลทั้ง benefit ทั้ง perk ต่างๆถ้าเกิดเขาไปทำงานแบบ virtual แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้ตอบโจทย์เขามากที่สุดเพื่อให้เขาทำงานได้และมีความสุขในบริบทตอนนี้เรื่องพวกนี้ค่ะบางครั้งมันจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นมันจะไม่ใช่คำว่า scope is scope is not ละมันจะเป็นความเทาๆแล้วเราก็จะต้องวิ่งคู่ไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องพวกเนี้ยค่ะมันก็จะใส่เอฟฟอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่จาก KPI ล้วนๆบางทีณจุดๆนี้บางทีก็ต้องทำด้วยบายฮาร์ดเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างสถานการณ์โควิดอะค่ะบางอย่างถ้าเกิดเราไม่ทำอะแล้วเราพยายามที่จะขีดเส้นให้ชัดว่าอันนี้หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่บางครั้งคือชีวิตคนค่ะอันนี้คือเป็นภาระอย่างนึงของ HR ที่เราทุกคนมองว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แล้วเราเต็มใจที่จะทำเพื่อพนักงานค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะมงลงไปเลยค่ะมงลงใช่ไหมคะเอ็มรู้สึกว่ามีหลายคนที่ขยะกับคำว่า HR คือพอพูดว่าให้ไปทำงาน HR แบบไม่เอาเลยดิวกับคนเลยอะค่ะอันนี้พี่กวาดมองยังไงอะคะว่าอย่างน้องๆที่อาจจะเพิ่งเรียนจบแล้วเขาคิดว่าเขาจะทำ HR ดีไหมหรือว่าไม่ทำดีแล้วการทำ HR เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะที่พี่คิดว่าบางครั้งมันขึ้นอยู่กับคำว่าแพชชั่นนะคะน้องเอ็มคือบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยเป็น HR เนี่ย everything จริงกับเบลอะต้องมาที่ HR หมดคนมีปัญหาก็จะมาที่ HR เนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาอะเขาจะไปไหนยิ่งถ้าเกิดตอนนี้ค่ะทำงานแบบ virtual บางทีเขาเกิดความเครียดไม่รู้ตัวเจอปัญหาทั้งจากเรื่องงานเนาะแล้วก็เจอปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เจอปัญหาเรื่องครอบครัวยังไม่ได้วัคซีนอย่างเงี้ยเราเป็น HR เราอยู่ตรงกลางอ่ะบางทีเราก็ต้องหาทางช่วยเขาไม่ได้อยากให้น้องๆกลัวแต่ว่าบางครั้งอ่ะในการที่จะเป็น HR บางครั้งเรามองว่ามันมีหลายบทบาทไม่ใช่ว่าเราโปรพนักงานซะจนเต็มที่แต่เราตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องคอยบาลานซ์ไม่ให้มันเกิดความเบี่ยงว่าเราก็ไม่ได้โปรบริษัทซะเต็มที่เราก็รักษาผลประโยชน์ของบริษัทแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราก็ต้องรักษาความเป็นธรรมให้กับพนักงานให้เขาได้รับ well-being ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่อยู่กับเราเพราะว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกนะเขาไม่อยู่แบบจนเกษียณบางทีเขาอยู่3ปี5ปีก็เต็มที่แต่ในหน้าที่ของพี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือพี่มองว่าแล้วในการที่เขาจะอยู่กับเราแค่3ปี5ปีความรู้สึกหรือประสบการณ์อะไรดีๆที่อยากให้เขาเป็นคีย์เทคเอาเวย์ในการที่มาอยู่บริษัทเดียวกับเราเนี่ยแล้วหยิบออกไปเอาไปใช้เนี่ยตรงนี้พี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะคะบางที HR อาจจะต้องมองให้ออกว่าตรงนี้แหละเป็นโอกาสของเราในการที่เราจะใกล้ชิดพนักงานดูแลเขาเพราะว่าการที่ถ้าเกิดเราฟิกซ์ไมด์เซตว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่เราก็จะอยู่กับเราก็จะเก่งในแบบของเราไปแต่ว่าไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามบนโลกใบนี้คุณจะมีลูกค้าเสมอการที่ดูแลพนักงานลูกค้าของคุณก็คือพนักงานวันนึงคุณไปทำธุรกิจคุณก็ต้องempathize ในการที่จะรู้ว่าอิชชูของลูกค้าเขาคืออะไรเราจะช่วยเขายังไงไม่ว่าจะเทิร์นเป็น product หรือ service งาน HR ก็เหมือนกันพี่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วบางครั้งมันเป็นการฝึกฝนตัวเราจะมีใครอีกอะคะที่จะออกเงินให้เราได้ test and learn test and learn ทุกวันถ้าเราไปทำธุรกิจด้วยตัวเองมันคือเงินเรามันคือ fail บนสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่นะวันนี้ถ้าเกิดเรายังอยู่กับ corporate พี่ว่ามันมีโอกาสให้ learn เยอะมากแล้วก็มีโค้ชมีเมนเทอร์ที่มีประสบการณ์ในองค์กรที่จะคอยแชร์คอยกรูมอัพน้องๆพี่ว่าพี่ได้รับโอกาสดีๆนะคะกับ7บริษัทที่พี่เคยผ่านงานมาให้พี่ได้เทสเลิร์นตรงนั้นค่ะคือจริงๆแล้วพื้นฐานของการเข้าใจคนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีมากไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็ตามถูกต้องไหมคะใช่ใช่เห็นด้วยค่ะอาชีพเนี่ยต้องเข้าใจคนอื่นต้องเข้าใจลูกค้าอย่างที่บอกว่าทุกอาชีพเนี่ยมีลูกค้าแล้วคือการที่เรารู้จักคนหมายถึงว่าก่อนคนออกเรามีวิธีคุยกับอันเนี้ยได้จากการเป็น HR ถ้าสมมติว่าไม่ได้มาเป็น HR ก็คืออาจจะแบบคุยกับคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเข้าใจคนอื่นมากขนาดนั้นแล้วทีนี้เวลาที่จะแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอันนี้ก็จะยากใช่ค่ะ
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพี่ว่าเลี่ยงการเจอคนไม่ได้เราอยู่ในครอบครัวเราก็เจอคนบางครั้งมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากกว่าในการที่เราจะมาฝึกตรงนี้แล้วเรารู้สึกเรารู้จักวิธีการที่จะแฮนเดิลตัวเองแฮนเดิลคนอื่นช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันต่อยอดได้หลายอย่างมากๆจริงๆค่ะให้มองเป็นแคปอบิลิตี้บางอย่างในการที่จะต่อยอดไปทำงานอื่นๆค่ะอย่ามองว่ามันเป็นงานที่จะต้องแบบรองรับทุกอย่างขององค์กรไม่ใช่อย่างนั้นพี่อยากให้น้องๆจบใหม่มองเป็นโอกาสมากกว่าว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างบางครั้งงาน HR ถ้า line manager หรือทางผู้บริหารเขามองเราเนี่ยเขามองเราเป็น strategic partner เราจะเห็นโลกของธุรกิจเราก็บางครั้งเรามีโอกาสในการคูพักลักจำค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรแล้วก็ในส่วนของพนักงานเองเขาก็เห็นเราเป็นเพื่อนคู่คิดเขาก็เข้ามาบางครั้งเราก็เห็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีพี่ว่ามันอยู่ที่ศาสตร์และศิลป์ที่เราจะหยิบไปใช้ต่อมากกว่าค่ะแต่ว่าการที่เป็นคนกลางเนี่ยเอ็มว่ายังไงก็ยากเพราะว่าก็คือบริษัทเนี่ยใช่ใช่ในขณะที่พนักงานก็รู้สึกว่าทำไมบริษัทไม่ออกนู่นออกนี่ให้หรือว่าแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมีปัญหาที่เขารู้สึกว่าบริษัทควรจะแก้ให้โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโซลูชันคืออะไรทักษะที่ต้องใช้การเป็น HR คืออะไรบ้างคะพี่ว่าบางครั้งพี่อาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีพอสมควรเนาะก็แต่ว่าบางครั้งอะค่ะบริษัทอะเขามี intention ในการที่ดูแลพนักงานที่ดีสมมติองค์กรหนึ่งมีคน 50,000 คนการที่เขาจะทำอะไรให้ถูกใจเราทั้งหมดบางครั้งอาจจะเป็นไปแทบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องมีกฎหมายแรงงานรองรับในการที่จะทำและเขาต้องทำให้ดีกว่าเหนือกว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้คือภาพ policy ภาพใหญ่ขององค์กรแต่การดูแลพนักงานในแต่ละกลุ่มอะค่ะสมัยนี้องค์กรส่วนใหญ่จะแบ่งพนักงานเป็น segment เหมือนดูแลลูกค้าเลยดูแลกลุ่มพนักงานน้องใหม่กลุ่มคีย์ทาเลนต์กลุ่มฟิวเจอร์ลีดเดอร์องค์กรมีการแบ่งพวกนี้แบ่งตามธุรกิจแบ่งตามงานแล้วก็คอยดูแลคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจที่สุดแต่เขาใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะดูแลเรานะคะอันนี้เป็น intention แต่ในการที่ไปดูแลไป implement จริงๆอะ HR เราทำเรื่องพวกนี้เป็น fundamental ไว้ให้แต่คนที่ไปดูแลจริงๆคือคนที่ใกล้ตัวเราเนาะคือไลน์แมเนเจอร์คือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมสิ่งเหล่านั้นอะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการเอาไปใช้อีทีของไลน์แมเนเจอร์แต่ถ้าเกิดดีไม่พอหรือมีปัญหาก็สามารถมีช่องทางที่จะฟีดแบ็กกลับมาที่ HR เพื่อที่ไปช่วยคุยช่วยปรับให้ได้ค่ะเราต้องมีความรู้เรื่องจิตวิทยามาก่อนไหมคะการที่จะมาเป็น HR ต้องมีค่ะเป็นตัวเรียนพื้นฐานเลยค่ะตั้งแต่ป.ตรีแล้วค่ะคือเรื่องจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาองค์กรเรื่องพฤติกรรมองค์กรเรื่องพวกนี้กว่าจะมาเป็น HR ได้บางทีมันก็มีเส้นทางในการ groom up แต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเรียนเนาะแต่พี่มองว่าสุดท้ายอ่ะการที่เราจะบอกว่า HR คนนั้นเก่งหรือไม่เก่งพี่ว่าอยู่ที่การปรับใช้เพราะว่า best practice มันก็คือ best practice แต่ถ้าเกิดเรามองว่าสิ่งนั้นมันดีที่สุดแล้วแล้วเอามาปลักอินกับที่ใดก็ตามส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาใหม่ๆค่ะเราต้องรู้จักที่จะรับฟังลูกค้ากลับไปที่จุดแรกรับฟังลูกค้าเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไรอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วเราต้องรู้จักปรับ best practice ที่เราเรียนมาเหล่านั้นแหละให้ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่า it's over there เราไปหลงรักงานของเราแล้วแบบทุกคนมาแตะต้องมาบอกว่ามันไม่ดีเราก็จะไม่ปรับอย่างนั้นไม่ได้นะคะทุกอย่างมันต้องมีการปรับหมุน agileตลอดเวลารับฟังฟีดแบคเทสแอนด์เลิร์นแล้วปรับไปตลอดเวลาไม่มีงานใดที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าเราต้องเริ่มให้เร็วแล้วเราต้องเปิดใจรับฟีดแบคใหม่ๆแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ได้จบสาย HR หรือว่าสายจิตวิทยามาพี่กวาดแนะนำว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงคะกับสายอาชีพ HR มาได้ค่ะจริงๆ HR พี่ว่าพื้นฐานสำคัญของ HR คือการที่พูดคุยเนาะพูดคุยสื่อสารเข้าใจคนถ้าเกิดว่ามีแพชชั่นในเรื่องพวกเนี้ยพี่ว่าใครก็มาเป็น HR ได้ตอนนี้พี่เห็นเทรนหลายๆองค์กรชั้นนำอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็น line manager จบ MBA มาจบอะไรมาพวกเนี้ยพี่ปอโทพี่ก็จบ MBA พี่ก็รู้สึกว่าบางครั้งอะเราเป็น HR ที่รู้แค่ HR ไม่ได้เราต้องดูธุรกิจด้วยว่าทำไมธุรกิจถึงต้องไปตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถอธิบายพนักงานได้เลยว่า policy พวกเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรทำไมอย่างเงี้ยค่ะภาพพวกนี้เราต้องดู
ซึ่งพี่คิดว่าถ้าเกิดไลน์แมเนเจอร์วันหนึ่งเขาอิ่มตัวแล้วกับการที่อยู่ฟรอนต์ไลน์หรือเป็นแบ็คไลน์ดูแลพวกไลน์โปรเซสการผลิตต่างๆเนี้ยมาเป็น HR สามารถเป็นได้นะคะเป็นได้ดีด้วยเพราะว่าเขาเคยดูแลคนมาก่อนเขาจะมีความ practical ในการดูแลคนดูแลทีมมาก่อนที่จะเป็น HR จริงๆเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่องค์กรเซตไว้พวกนี้เดิมทีที่เขาเคยใช้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็จะได้เห็นเรียนรู้จากแบ็กเวิร์ดกับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจบสายไหนมาก็สามารถที่จะเข้ามาเป็น HR ได้นะคะแล้วการเป็น HR เนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการรู้จักคนทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าเข้าใจคนที่เราเซิร์ฟมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตซึ่งเอ็มบอกเลยว่า HR นี่เรื่องสำคัญมากถ้าไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันกับเราได้ก็ยากแต่ก่อนที่จะให้เขาไปในทิศทางเดียวกับเราได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนก็คือใจแรกใจเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีระบบในการดูแลพนักงานเนี่ยก็อาจจะทำให้องค์กรเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งเพราะว่าไม่มีคนที่จะคอยช่วยกันพาให้ไปถึงจุดหมายนะคะดังนั้นใครอยากจะปรึกษาพี่ลูกว่าต้องเข้ามาที่ myrecareer.net ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชชื่อพี่ลูกกวาดหรือว่าลิงก์นี้เลยค่ะที่เอ็มใส่ไว้ในแคปชั่นนะคะสามารถที่จะปรึกษาได้ตามปฏิทินที่พี่ลูกกวาดลงไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลูกกวาดมากๆที่มาให้ความรู้พื้นฐานของเราเกี่ยวกับ HR แล้วก็สายงานอาชีพนี้จะเป็นยังไงท้าทายขนาดไหนถ้าอยากรู้ลึกๆกว่านี้ myrecareer.net ขอบคุณค่ะยินดีเสมอค่ะขอบคุณค่ะ